ครับก็สวัสดีครับพวกเราวงปิกนิกนะครับก็สวัสดีแฟนๆชาว TH Headline ครับผมคุณนักร้องนำครับครับแล้วก็โฟมือเบสครับมีเล่นกีตาร์ครับเกนกองค่ะจุ้ยเล่นกีตาร์ครับก็ตอนแรกเราไปประกวดในการแข่งขันที่ชื่อว่า Micro to be Macro ครับผมที่เป็นการแข่งขันที่ทางค่าย Microwave เนี่ยจัดก็มีหลายๆวงมาแล้วก็มาแข่งขันกันมันจะมีรอบให้ส่งวิดีโอไปก่อนแล้วก็มีอีกรอบนึงก็คือคัดเลือกมาแล้วแล้วก็เหลือแค่10วงเพื่อที่จะมาเล่นแล้วก็คัดเลือกเหมือนวงที่ชนะอะไรอย่างงี้ก็จะได้เข้าไปในค่ายอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนฟลุกชนะเฉยเลยแบบงงมากๆใช่แบบยังไม่ได้คิดกันมาก่อนว่าจะชนะแล้วก็เลยได้มาติดต่อได้มาแบบรู้จักกับค่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เข้าค่ายมาโคเวตตั้งแต่ตอนนั้นมาครับผมค่ะก็ชื่อวงเนี่ยเริ่มจากตอนที่เราเริ่มแต่งแคโรไลน์กันนะคะแล้วทีเนี้ยก็คิดว่าไหนๆเราก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะมีชื่อวงอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่เป็นเด็กสายสเต็มสายวิทย์กันหมดเนี่ยก็เลยตอนแรกคิดชื่อที่มันออกแนวทางแบบวิทยาศาสตร์นิดนึงแต่ว่าคือบางชื่อเนี่ยมันก็มีไปแล้วแบบมีวงใช้ไปแล้วหรือไม่บางชื่อก็คือรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเราลองมาออกไอเดียที่มันเกี่ยวกับวงดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างเช่นเวลาเราอยู่ด้วยกันเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือได้คำว่าปิกนิกออกมาก็คือหมายถึงความเป็นกันเองเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไปนั่งสวนสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะทำกิจกรรมว่างๆอะไรSomewhere in the middle ครับคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนก่อนหน้านี้ผมก็จะมีแบบความเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเนี่ยมันจะต้องเป็นอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางเป๊ะๆซึ่งพอมาดูแบบรอบๆตัวและจากเพื่อนจากความสัมพันธ์ไม่ว่าจะแบบในแง่ความรักในแง่ครอบครัวหรืออะไรก็ตามมันไม่อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันจะอยู่แบบระหว่างกลางของสองคนนั้นแหละแต่มันอาจจะเป็นที่ไหนสักแห่งก็ได้เพราะว่าไอ้จุดเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลังจากที่เรารู้จักกับคนนั้นมากขึ้นหลังจากที่เราเจอข้อเสียหลังจากที่เราค้นพบว่าเอ้ยเขาชอบตรงนี้นะเขาอาจจะมีประวัติส่วนตัวอย่างนี้นะเรารับได้หรือไม่ได้หรืออย่างไรก็ตามมันก็คือการที่เราต้องปรับไปเรื่อยๆแล้วจุดๆเนี้ยมันก็จะไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่มันก็เลยกลายเป็น Somewhere in the Middle ครับรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็แบบทักมาแบบบอกชอบคอนเซปต์นี้นะรู้สึกว่าแบบตัวเองกำลังเจอกับสิ่งนี้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนทักมาด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเพลงนี้มันสามารถใช้ได้กับแบบเขากับหัวหน้าเขาที่ทำงานอะไรเงี้ยที่แบบเขาต้องหาซัมแบกอินเทอร์วินโดว์กับหัวหน้าของเขาในฐานะเขาเป็นลูกน้องรูปแบบมันก็ต้องเชื่อฟังกันด้วยนั่นอะไรเงี้ยผมก็มันสามารถปรับใช้ได้กับหลายรูปแบบของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีครับที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราผมก็ถ้าผมครับหลักๆเลยก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่ยอมให้ผมคนนี้เล่นดนตรีต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เขาก็สนับสนุนหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องแบบว่าอารมณ์อะไรอย่างนี้เรื่องเงินก็มีด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ครับผมครับก็สำหรับแกนก็อยากขอบคุณครอบครัวเหมือนกันค่ะก็คือเขาก็ช่วยซัพพอร์ตอย่างที่เมย์ได้กล่าวไปแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆในวงด้วยที่ถ้าหากว่าขาดใครไปก็คงมาไม่ถึงวันนี้ค่ะจริงก็คำตอบเดียวกันหมดไม่จะบอกว่าต้องขอบคุณแฟนๆ เพราะว่าถ้าไม่มีแฟนมาโอ้โหจะตัดจบอย่างนี้เลยก็ต้อง
ก็ต้องมีขอบคุณพี่ปกป้องจิตตีด้วยนะครับที่ทนความวุ่นวายของพวกเราที่เราไปเหมือนไปนั่งปนเปี้ยนในสตูเขาแล้วพี่เขาก็ตั้งใจทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็ขอบคุณค่ายด้วยที่มอบโอกาสให้เราทำงานกับพี่ปกป้องด้วยขอบคุณครับก็ถ้าทาง YouTube นะครับมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นช่องทางของค่ายเรานะครับมาโครเวฟนะครับส่วนสตรีมมิ่งต่างๆก็จะเป็นชื่อวงของเราเลยนะครับ The Picnic THEPICNIK สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับก็จะเป็น The Picnic Band ครับผม THEPICNIK แล้วก็ BAND ติดกันหมดเลยเหมือนกันครับผมก็ชื่อนี้ก็จะเป็นก็จะเป็น Instagram เป็น TikTok เป็น Twitter ด้วยเนาะ Facebook ด้วยครับผมก็เป็นชื่อนี้หมดเลยครับผมของผมก็ได้ครับเป็น IG ส่วนตัวก็ volk.spv ครับของผมบูคูบูคูบูคูIG นะครับ dhuukoo ครับของผมก็ริวหมี่เจ็ตสกีครับก็ริวหมี่เจ็ตสกีครับก็ LYLMHEE แล้วก็เจ็ตสกีครับส่วนของเกนก็คือเกนนี่หีบค่ะก็คือ GAINY แล้วก็ HEEB ครับผมจุ้ย JUIWWS ครับได้ครับผม3 4 Need it somewhere in it Made up Conflicts the recurrent Break up Relationships are so Break up That's why we need to find